ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องดูดฝุ่นนะครับยี่ห้อ Panasonic รุ่น MC-CG331 นะครับราคาตอนนั้นลดอยู่ราคาประมาณ 1,490 บาทครับดูกันชัดๆไปเลยตัวนี้เป็นตัวเครื่องนะฮะตัวเครื่อง Panasonic เดี๋ยวผมให้ดูนี่ปุ๊บนี่เห็นไหมรุ่น MC คือ CG331 นะครับตามนี้เลยนะฮะใช้ไฟบ้าน220โวลต์นะครับกำลังไฟนะครับ 1,200 ถึง 1,400 วัตต์นะครับน้ำหนักประมาณ 3.6 กิโลกรัมอันนี้เป็นลูกล้อนะลูกล้อระบุได้ด้วยคือมันสามารถที่จะตั้งอย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้มันลดซิ่งนะฮะโอเคนะครับหรือว่าตั้งอย่างนี้ก็ได้ได้2ทางอันนี้คือตั้งเฉยๆฮะอันนี้คือตั้งนิ่งๆแต่ว่าถ้าเราจะลากไปเพื่อที่จะดูดฝุ่นมันต้องอย่างนี้ฮะมันถึงจะวิ่งได้อันนี้เป็นลูกล้อลูกใหญ่อันนี้ลูกล้อใหญ่มี2ฝั่งตรงนี้จะเสียบไปตัวเนี้ยเสียบสายดูดฝุ่นเข้าไปนะฮะฝุ่นจะเข้าไปเก็บอยู่นี้นะครับดูดด้านหลังเนาะตรงนี้ตรงนี้มันจะมีปลั๊กนะปลั๊กนี้ดึงออกมาได้นะโอเคนี่ดึงได้ค่อนข้างยาวแล้วนะประมาณ2เมตรได้นะถ้าที่ผมลองดึงดูนะอึ๊บโอ้ยาวโอเคสุดแล้วเป็นไฟบ้าน220โวลต์เนี่ยตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บเวลาเราจะเก็บเข้านะครับให้เรากดปุ่มนี้นะปุ่มนี้ปุ่มนี้นะฮะกดแล้วมันจะดูดปื๊ดเลยนะเว้ยทำให้มันดีๆนะจะได้ดูดสวยๆอ่ะโอเคนะฮะโอเคเลยเดี๋ยวดูตัวนี้ข้างล่างนี่นะครับปุ๊บมันเปิดได้นะมันเป็นเหมือนที่กรองโอเคนี่ฮะนี่เหมือนกับตัวนี้มันเคยกรองนะฮะเป็นโฟมแกะได้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะตัวนี้มันคงเป็นตัวกรองอะไรสักอย่างนะครับโอเคเก็บไว้ตามเดิมแล้วกันโอเคปิดกลับข้างหน้าของตัวเครื่องนะครับดูข้างหน้าตัวเครื่องผมแกะออกมานะปึ๊ดอันนี้ข้างหน้าตัวเครื่องนี่อันนี้คือถุงเก็บถุงเก็บฝุ่นนะฮะจริงๆผมใช้ดูดฝุ่นมาระยะหนึ่งแล้วนะเนี่ยมันเนี่ยดันขึ้นนิดเดียวนะมันเป็นลูกศรชี้ขึ้นใช่ไหมตัวเนี้ยลองสังเกตดีๆนะเป็นลูกศรชี้ขึ้นนะครับตัวนี้แล้วก็ดันขึ้นแค่นี้เองฮะก็ดึงมันออกมาโอ้เนี่ยฝุ่นเต็มไปเนี่ยเห็นไหมฝุ่นนั่นเลยสังเกตข้างล่างเนี่ยมันจะมีนี่อยู่ใช่ไหมครับมันหนีบอยู่นี่เนี่ยวิธีเอาฝุ่นออกก็ไม่มีอะไรวิธีเอาฝุ่นออกนะครับก็ดึงนี่ออกดึงตัวฝุ่นกระเด็นโอเคตัวนี้นี่คิดว่าเป็นแผ่นกรองอะไรสักอย่างอันนี้น่าจะเป็นแผ่นกรองตัวนี้น่าจะเป็นกรองเข้าเครื่องไม่ให้มันเข้าเครื่องแล้วมั้งเดาๆเอานะอันนี้อึดๆโอเคยกขึ้นก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอเคนี่แล้วก็กดลงปุ๊บก็จะรัดนี่เก็บเข้าไปเก็บเข้าไปนี่อันนี้ก็ปิดเรียบร้อยต่อไปมาดูวิธีประกอบนะครับวิธีการประกอบเอาหัวนี้นะครับเอาหัวฝั่งนี้นะมันมี2ฝั่ง
มาฝั่งนี้ฝั่งนี้มาก็สวมเข้าไปเนี่ยดูตรงนี้นะตรงนี้มันจะมีเหมือนมีล็อกของมันนะฮะเนี่ยมันจะเข้ากันนะฮะเนี่ยตรงนี้เข้ากันพอดีนะครับมากดเข้าไปเลยถ้าดึงมันจะหลุดนะมันต้องหมุนขวาด้วยนะเข้าไปปุ๊บให้หมุนไปด้านขวาหมุนปุ๊บมามันจะแน่นแหละดึงไม่ขึ้นแล้วเพราะมันเข้าล็อกหมดแล้วเสียบว่าข้อนี้นะฮะข้อนี้มันจะเป็นข้อเชื่อมระหว่างไอ้ข้อย่นไอ้ข้อย่นเนี่ยกับตัวไอ้ข้อต่อยาวๆเนี่ยตัวนี้นะฮะมันน่าเข้าออกมาอย่างนี้นี่ก็เป็นล็อกของมันเหมือนกันนะครับเนี่ยก็สวมเลยนะฮะเนี่ยสังเกตนะเนี่ยเข้ามาอย่างนี้นะดันเลยปุ๊บเข้าล็อกแล้วนะตัวนี้เข้าล็อกเรียบร้อยแล้วนะเอาตรงที่หัวมันเล็กอ่ะยัดเข้าไปเลยหัวเล็กเป็นยัดอึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีต่อไปก็ทีนี้เราเลือกหัวแล้วเราจะดูดพื้นหรือว่าเราจะดูดตามซอกนะครับถ้าเราดูดพื้นดูดพื้นใช้หัวนี้เลยนี่จะมีไม้กวาดเล็กๆให้ด้วยนี่นะฮะถ้าใครจะเข้าตามซอกก็ใช้หัวนี้นะครับนะฮะอันนี้มีมาในกล่องนะฮะสวมไปเลยตรงๆโอเคเสร็จแล้วอึดๆๆๆๆเลยนะฮะตัวนี้ก็ฟืด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 ได้เลยตัวนี้เปิดสวิตช์อย่างนี้เลยนี่ปิดสวิตช์เปิดปิดเดี๋ยวเปิดเครื่องนะครับเปิดตัวนี้